แบบฝึกหัดบทที่10การนำเสนอข้อมูลนะคะแบบฝึกหัด 10.1 จำนวนไอศกรีมที่ร้านค้าขายได้ใน1สัปดาห์ตามภาพนี้นะคะกำหนดให้1รูปนี้นะคะแทนไอศกรีม5แท่งนะคะมาดูที่คำถามกันนะคะเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพนะคะข้อที่1ร้านค้าขายไอศกรีมได้มากที่สุดในวันอะไรนะคะแล้วก็จำนวนกี่แท่งนะคะเราก็มาดูที่รูปกันนะคะมากที่สุดก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะ11รูปนะคะก็จะเป็น11คูณ5ได้55แท่งนะคะวันอาทิตย์55แท่งนะคะต่อไปร้านค้าขายไอศกรีมได้น้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดก็จะเป็นวันอังคารนะคะ3รูปก็จะเป็น15แท่งนะคะวันอังคารจำนวน15แท่งนะคะต่อไปข้อที่3จำนวนไอศกรีมที่ขายได้มากที่สุดต่างจากจำนวนที่ขายได้น้อยที่สุดกี่แท่งนะคะก็จะเป็น55ลบ15ก็จะได้40แท่งนะคะต่อไปข้อที่4ร้านค้าขายไอศกรีมในวันอะไรนะคะและวันอะไรได้จำนวนเท่ากันนะคะก็จะเป็นวันพุธกับวันศุกร์นะคะได้1 2 3 4 5 6 6 5 3 10นะคะก็จะเป็นวันพุธกับวันศุกร์นะคะต่อไปข้อที่5นะคะถ้าไอศกรีมราคาแท่งละ8บาทวันอาทิตย์ขายได้เงินมากกว่าวันเสาร์กี่บาทนะคะวันอาทิตย์55แท่งแท่งละ8บาทก็จะเป็น55คูณ8 8 5 4 10ใส่ส่วนทด4 8 5 4 10บวก4เป็น440นะคะทีนี้เรามาดูวันเสาร์นะคะวันเสาร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 45นะคะ45แท่งคูณกับแท่งละ8บาทก็จะได้8 5 4 10ใส่ส่วนทด48 4 3 12บวก4ก็เป็น36นะคะเพราะฉะนั้น440ลบ360ก็จะได้0ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะยืมมาเป็น14ตรงนี้ก็จะเป็น3นะคะ14ลบ6เหลือ8นะคะ3ลบ3ได้0นะคะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ขายได้มากกว่า80บาทนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนดินสอที่ร้านสหกรณ์โรงเรียนเปี่ยมอุดมขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตามตารางนี้นะคะใช้ข้อมูลจากตารางเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยระบายสีเพื่อแสดงจำนวนดินสอที่ร้านสหกรณ์โรงเรียนเปี่ยมอุดมขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะได้ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อแผนภูมินะคะจำนวนดินสอที่ร้านสหกรณ์โรงเรียนเปี่ยมอุดมขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์120วันอังคาร80วันพุธ60วันพฤหัส100วันศุกร์60นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิบหกสิบหนึ่งร้อย60เราก็จะกำหนดให้1รูปนี้นะคะแทนดินสอ10แท่งนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้
120ก็จะเป็น12แท่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันอังคาร80แท่งก็จะเป็น8รูปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8วันพุธ60แท่งก็จะเป็น6รูปนะคะ1 2 3 4 5 6วันพฤหัสบดี100แท่งก็จะเป็น10รูปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันศุกร์60แท่งก็จะเป็น6รูปนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะ